จะมาลองกินแข่งกับพี่อ้นดูว่าใครจะกินหมดก่อนกันจับเวลาไม่ต้องนะไม่ต้องไปเรื่อยๆอ่ะ4-5 ทุ่มก็ร้านปิดกี่โมงไม่รู้วันนี้ฮะไม่เป็นไรเจ้าของร้านกินเหล้าอยู่เฮ้ยคนกินเก่งเขาก็มีอยู่แล้วนะเนี่ยยูทูบไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องก็ได้นะแล้วมึงคิดดูเลยตักกินไวกว่านี้ว่ะพี่ยงไวกว่าเยอะแต่โอ๊ตอ่ะเป็นงานเรื่อยโอ๊ตเด้อรู้จักไหมคุณโอ๊ตเดี๋ยวนี้จะมาแข่งกินกับพี่อ้นแกต้องดูที่เราไปด่าเขาหน้าร้านอ่ะแดกไปได้ไงวะไอ้เยอะไปเป็นไงล่ะแล้วกินหมดจานไม่มีผลเลยดูดินายผมก็กินหมดไปเหมือนกันไงพี่อ้นอ๋อคนละจานมาแล้วนะไม่เอาสักหน่อยเลยแดกฟรีหรือหมดป่าช่วยพี่สักหน่อยไก่มันไม่ค่อยมีมันมีแต่น้ำมึงด่ากันหมดแล้วในเหี้ยเอาหรอตักไก่แดกไอ้สัตว์พี่อ้นดิกันน้าแหละได้ไหมพี่อ้นนี่เท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันบอกว่าเผ็ดมันแทนเลยกินไม่หมดหรอกน้ำดิใส่น้ำเข้าไปอีกดิมันจะเค็มนะพี่มันจะเค็มนะแต่ผมก็ใส่น้ำส้มมาดีนะขนาดมันบอกรู้บอกว่ามันจะเค็มไอ้นั่นยังใส่แม็กกี้อีกเลยอ่ะเป็นเรื่องแบบนี้ฮะแบบนี้ใส่พี่ก่อนเนี่ยประมาณนี้ปะประมาณนี้เนี่ยหมดละไก่ยังอันนี้นะเนี่ยเลือกเลยพี่ชามไหนมีค่าเท่ากันไอ้เนี่ยทำไมวะมึงเลือกมันเค็มไหมเนี่ยอันนี้คือทำไงเนี่ยมึงจับอันนี้สิมึงจับอันนี้สิไม่มึงดูทรงแล้วแหละไม่อันไหนก็ได้แต่มันตาน้ำเดียวมันจะเค็มไงผมเอาอันเค็มก็ได้อะได้ไอ้นี่เอาน้ำช่วยนี่น้ำช่วยคล่องหน่อยอันนี้น่าจะหนักเลยพี่ประมาณกิโลเนี่ยไม่ถึงหรอกครึ่งโลพี่เฮ้ยมึงจะชั่งเลยไหมล่ะมึงไม่กินมึงก็พูดได้มึงจะพูดอะไรมึงก็พูดได้เดี๋ยวไปหาที่นั่งผมถามเลยดิใครได้อะไรเนี่ยอันนี้คือทำไมของจริงนะอันนี้ผมอยากอันนี้ไม่ได้ตอนไหนอยู่ในตอนไหนครับพี่ไม่รู้ตอนไหนเลยตอนเนี้ยอยากแข่งเพราะว่าเจ้าของสถิติชุนหัวไง4 นาทีกว่าอันนี้พี่อ้นเป็นคนกินเยอะมากนะก็คือเยอะเพราะว่าคนคุมอาหารนะฮะโอ้ยเฮียคุมให้แดกน้อยเลยไอ้สัตว์ตอนที่ถ่ายตำนานอ่ะบะหมี่ไอราเมงที่พี่อ้นกินอ่ะประมาณ10 ชามเลยกว่าด้วยนะมันมีพวกสเต็กมีแบบไม่ได้ด้วยแต่กินไปเรื่อยๆจริงเหรอมีพวกสุกี้มีราเมง70 กว่าชามเลยนะที่มึงด่ากูอ่ะบอกว่าเฮียพิมพ์แบบไม่ไอ้นี่เลยเหรอไม่เอาเคี้ยวเหรอใช่แล้ววันนี้แบบว่าเจอคนกินเก่งไงเราไม่ได้แบบว่ากินเยอะอย่างนี้มานานแล้วอยากลองก็จะหมดเลยลองกับพี่ไม่ได้ทำทำไมนะทำเพื่ออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่แพ้นะผมขออย่างเดียวเลยพี่เปลี่ยนรองเท้าอ่ะอันนี้ไม่แต่ว่าซิกเนเจอร์เลยนะซิกเนเจอร์นะเนี่ยจะทักอยู่แล้วตีหมีไม่กล้ากลัวโดนตบถ้าพี่แพ้ผมขออย่างเดียวเปลี่ยนรองเท้าถ้าเกิดผมชนะถ้าผมชนะไอ้นะผมชนะทำรองเท้ากลับบ้านบ้างเลยถ้าเขาชนะเรากลับบ้านบ้างเหรอเพื่ออะไรอ่ะมาเดี๋ยวผมจะทำให้พี่เปลี่ยนรองเท้าให้ได้อันนี้ใจเลยอันนี้ข้าวหน้าไก่ของรสดีเด็ดครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วย85 บาทแถมน้ำซุปแถมเกาเหลาเนื้อเอาเลยนะพี่มาได้เป็นไงพี่เพิ่งคำแรกเองถามอะไรนะไปตักซุปให้หน่อยไปรู้เดี๋ยวตักให้กินก่อนคุณดูเขายัดดิสังเกตนะเขากินเหมือนแบบว่ายัดเข้าไปอย่างเดียวเลยไปไหนสับไปไหนวะผมว่าอันนี้ปิดกระจกอย่างนี้เลยน้ำใหม่โอ้พี่มันเฮ้ยพี่ยงอย่างนี้พี่ยงเคี้ยวป่ะนิดหน่อยเหรอแล้วก็กลืนเลยใช่ไหมใช่มันกลืนเหมือนเฮ้ยคนกินเก่งเขาก็มีอยู่แล้วนะเนี่ยยูทูบไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องก็ได้นะถ้ากินไปหลายคำมันเหมือนไม่ลดเลยว่ะ พี่โอ้ต้องกินมิชนะเนอะเดี๋ยวพี่กลับบ้านเนอะรีบกลับอ่ะเฮ้ยข้าวหน้าไก่เขาอร่อยข้าวหน้าไก่อร่อยนะด้วยข้าวไก่มันมีหนังด้วยโอ้ยแค่โอ้ยมันกินโคตรเร็วอ่ะแล้วมึงคิดดูไอ้ตั๊กกินอ่ะกินไวกว่านี้ป่ะพี่ยองไวกว่าเยอะแต่โอ๊ตอ่ะเยอะเหรอเป็นงานเรื่องไอโอ๊ตเด้อรู้จักไหมเนอะคุณโอ๊ตเนี่ยไอ้นี่กินโคตรไวอ่ะแม่งช้าตรงพี่ไปเคี้ยวเว้ยพี่ต้องเคี้ยวเลยก็ตายเลยครับผมเนี่ยผมสังเกตว่าเขาตื่นเลยเว้ยโอ้ยไอ้ที่ไม่ถึง5 นาทีนะจานนี้ไม่ถึงนะที่ผมจับเวลาเนี่ยไม่ถึงนะโหก็เคยพี่กินข้าวไปแล้วนะขนาดกินข้าวกินอะไรไปแล้วนะเนื้อต้องเยอะแหละบ้านก็มีตังค์นะเหมือนแบบสงสัยอ่ะบ้านก็มีตังค์ทำไมต้องกินก็อดอยากไปเลยไหมเฮ้ยไม่ถึง5 นาทีเปล่าวะไม่ถึงหรอกไม่ถึงนะโอ้โหกูยังเหลือบ้างเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหเราชอบกินโปรตีนเนี่ยไม่มีแป้งเข้าไปเลยในตัวน่าจะไก่เลยโอ้ยไม่มีโอ้โหไม่มีแป้งเลยเฮ้ยมันยอมอ่ะเฮ้ยไม่ตัดต่อนะพวกพี่โอ๊ตทำไมคือไม่ได้เคยลองไหมอ่ะไอ้นั่นมันของจริงอ่ะเฮ้ยมึงว่าพี่เขาเหรอไอ้นะมึงว่าพี่เขาเหรอใช่ไม่เป็นไรแพ้เราไม่เป็นไรบ้าร้องแม่งเอ้ยผมเสียใจอย่างเดียวเองตอนที่พี่แพ้เขาไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าแต่พี่ผมถามจริงมันสบายขนาดนั้นเลยรองเท้าผมเคยใส่แล้วไอ้แม่งลอกดีอยู่นะนี่ใช้มาประมาณ10 ปีนะเฮ้ยจริงไม่ถึง10 ปีพี่เมื่อก่อนผมก็ชอบใส่อันนี้ใส่ประมาณ10 ปีเฮ้ยแต่มันสบายเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมไปแก้มือที่ชุมพรดีกว่าครั้งที่แล้วได้เลยช่วงทำไว้4 นาที 55เดี๋ยวไม่ทำได้เลยเดี๋ยวไว้รอบหน้าขอผมไปฝึกกันผมจะกดทัก4 นาทีนะไวนะแล้วผมมาที่เนี่ยผมแบบอยากจะมาจับผิดเลยเขาอย่างหนึ่งรู้ป่ะช่างเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนเขาทำเสียงแม่งมิกเสียงแน่เลยแม่งมิกเสียงไม่เท่ากันอ่ะเหรอไอ้เหี้ยก็พูดไม่มีคลื่นเลยไม่มีตกใจเฮ้ยไอ้เหี้ยพูดมันขึ้นได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมนะจะไปกินที่ชุนหัวคอยดูว่าผมจะไอ้เหี้ยกูตกใจตอนไหนเนี่ยวะร้านเราไม่น่าตื่นเต้นเลยพี่ร้านผมไม่น่าตื่นเต้นเลยเราก็ตื่นเต้นเยอะเกินไปพอแล้ววันนี้ไม่ไรวันเรายังเหลือหม้อไฟยังไม่หมดนู่นนี่ไอ้เหี้ยจะขับรถอีกเดี๋ยวมาตายแต่ไอ้นี่หัวสะพานพี่อ้นด้วยครับผมในกอล์ฟเซก้าครับผมฝากด้วยครับกับช่องนักกล้ามเหมือนเรา48 แคลครับมันลดไปไหนสวัสดีครับ